หมูทอดของเราก็จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจ่วใส่ข้าวคั่วนะคะแล้วก็จะมีเป็นผักสลัดแกล้มนิดหน่อยนะคะมาจ้ามากินด้วยกันนะจ้ามากินน้ำกันได้จ้ะพี่น้องจ้าแซ่บๆจ้าหมูแบบว่านุ่มมากเลยค่ะแอบกินหน่อยนะคะอร่อยมากค่ะมาชิมด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟลูกค้าก่อนนะคะทุกคนจ๋าไปดูว่าลูกค้าจะว่ายังไงนะคะตอนนี้จะมาทอดหมูกันนะคะหมูก็หมักไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะหั่นแล้วก็หมักนะคะใส่เป็นน้ำมันหอยพริกไทยป่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นซอสฝาเขียวค่ะใส่น้ำมันลงไปด้วยนะคะหมูจะได้นุ่มๆค่ะหมักรสชาติตามที่เราต้องการเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็หมักไปเลยจ้าจะทอดกินกับแจ่วแซ่บๆด้วยจ้ามาด้วยจ้ามากินน้ำกันจ้าทอดเลยนะจ้าน้ำมันก็ร้อนแล้วค่ะน้ำมันตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะได้ไม่ได้นึ่งข้าวนะคะยังไม่คดนะคะเดี๋ยวแม่เนื้อหมูมันเซ็ตตัวก่อนค่อยคนนะคะจะค่อยกลับทางเดียวนะคะหอมๆเลยค่ะทุกคนจ๋าหอมมากเลยค่ะหอมตั้งแต่ยังไม่ได้ทอดเลยนะคะระหว่างที่รอหมักหมูนะคะเราก็ทำน้ำจิ้มแจ่วไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีเป็นพริกป่นนะคะพริกป่นน้ำปลาใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเป็นข้าวคั่วค่ะมีข้าวคั่วใส่มะนาวนะคะแล้วก็โรยเป็นผักชีฝรั่งค่ะหอมๆค่ะหอมเปย์บ้านเราด้วยจ้าพี่น้องจ้าหอมเปย์ผักชีใบเลื่อยแล้วแต่บ้านที่จะเรียกกันนะคะหอมๆเลยค่ะเพราะว่าใส่ข้าวคั่วด้วยก็จะหอมอร่อยมากเลยนะคะแซ่บๆเลยจ้าลองดูหมูกันนะคะไม่ได้ใส่ครั้งเดียวเดี๋ยวค่อยใส่อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนดูน่ากินมากๆเลยค่ะตอนแรกก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่นะคะก็เลยว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กนี่แหละจะได้กินง่ายค่ะหอมมากๆเลยค่ะมารอกินข้าวด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็ทอดหมูได้สีสวยน่ากินแล้วนะคะเราก็จะตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะในตะแกรงค่ะว้าวสีสวยมากเลยค่ะมากเลยน่าอร่อยมากค่ะใส่หมูรอบต่อไปลงเลยนะคะใส่ซอสอะไรนะคะซอสฝาเขียวด้วยมันก็เลยทำให้น้ำมันดำแล้วรอบต่อไปลองไม่ใส่เลย
เมื่อกี้ชิมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วรอบต่อไปก็ไม่ใส่นะคะน้ำมันดำมากเลยหอมน่ากินมากเลยค่ะของเราแม่ดูกันใกล้ๆดูค่ะโอ้สีสวยน่ากินมากเลยค่ะโอ้คิดว่าจะเยอะนะคะโดยไม่ได้เอาหมดน่ากินมากอร่อยนุ่มมากเลยค่ะนี่หมูทอดของเราก็จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจ่วใส่ข้าวคั่วนะคะแล้วก็จะมีเป็นผักสลัดแกล้มนิดหน่อยนะคะมาจ้ามากินด้วยกันเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าแซ่บๆจ้าหมูแบบว่านุ่มมากเลยค่ะแอบกินหน่อยนะคะอร่อยมากค่ะมาชิมด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟลูกค้าก่อนนะคะทุกคนจ้าไปดูว่าลูกค้าจะว่ายังไงนะคะตอนนี้เราก็มาเสิร์ฟลูกค้าแล้วนะคะมาดูว่าลูกค้าของเราจะว่ายังไงนะคะตักเยอะมากเลยค่ะว้าวโรยไปเยอะอีกเราก็จะเผ็ดเด้อจ้าคือบ่ซิมบ่เถื่อเนาะบัดนี้เสียบบ่เสียบลังเสียบลังนี่กับหมูของเรานะคะน่ากินไหมคะทุกคนจ๋า spicy น่าอะไรแต่เรียนปลาเรียนเผ็ดจิ้มแจ่วแล้วเผ็ดนะจ๊ะกินผักไปนะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเมนูบ้านๆของเราจ้า Thank you for watching and support my channel กีโตสกุลกัสโซยะติลาสิทธิ์กันนวันบายบายสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายจ้าเฮปปา